ระวีนาสัจจนันดานีนะคะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์บริษัทมีความสุขทุกวันค่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศเมียนมานะคะเริ่มเปิดประเทศนะคะสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือทุกคนจะใช้ไม้ธนาคารซึ่งแต่ว่าจริงๆในตลาดเองเนี่ยมันก็ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ธนาคารนะคะที่ดูทันสมัยหรือว่าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ง่ายเราจึงมองเห็นว่าเนี่ยคือโอกาสทางตลาดของเรานะคะเราเลยลอนช์ผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเรานะคะเป็นแป้งธนาคารในรูปแบบของกระปุกเป็นสินค้าตัวแรกของเราค่ะที่ทำให้เราประหลาดใจเหมือนกันก็คือว่าเราเริ่มเห็นคนไทยที่ไปเที่ยวที่ประเทศเมียนมานะคะเขาซื้อผลิตภัณฑ์เรากลับมาเป็นของฝากให้กับเพื่อนให้กับครอบครัวเขาเราเลยมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตลาดบ้านเราเองเนี่ยก็มีโอกาสเช่นเดียวกันเพราะเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะขายได้ในตลาดไทยเพราะว่าพอเรากลับมาขายที่นี่กลายเป็นว่าเราขายได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็กลายมาเป็นตลาดหลักของเราในตอนนี้นะคะแล้วก็สร้างความเติบโตให้เราในทุกวันนี้ค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเองเนี่ยเข้ามาช่วยเรานะคะมาพัฒนาในจุดอ่อนของเรานั่นคือพาร์ทของซัพพลายเชนค่ะในเรื่องของโลจิสติกนะคะแล้วก็ยังนำเอาระบบ warehouse management system นะคะเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการสั่งของจัดของส่งของให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ผิดพลาดน้อยลงค่ะถ้าเราทำตามความสำเร็จของคนอื่นเราก็จะไม่ได้สร้างความโดดเด่นของตัวเราเองแต่ว่าถ้าเรากล้าที่จะทำต่างจากเขาเนี่ยเราอาจจะเจอโอกาสใหม่ๆตลาดใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆที่จะนำพาคุณไปในสู่สำเร็จของธุรกิจคุณเองค่ะ